ด้านเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อขึ้นฟ้าของขององค์รัชกาลนะครับบูชาได้ด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นครับส่วนรุ่นต่างๆนั่นก็ที่ตู้กระจกถัดไปนะครับเชิญได้เลยครับองค์รัชกาลเชิญที่ศาลารายด้านนี้ครับทุกรุ่นก็ที่ศาลารายด้านนี้ครับส่วนกระดอกเคราะห์นี่เขียนกันได้ทุกคนนะครับอยากจะแนะนำทุกคนได้นำลูกหลานญาติมิตรเข้ามาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดครับเขียนกันได้ทุกคนเลยครับรายชื่อของท่านจะได้เข้าพิธีกระดอกเคราะห์ตรวจสอบชะตามีพระร้อยลูก